นี่คือสภาพห้องเรียนชั้นป.5และป.6โรงเรียนบ้านป่าก้างตำบลสันป่าเปาอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ขณะฝนตกทำให้นักเรียนต้องตกอยู่ในสภาพอย่างที่เห็นซึ่งห้องเรียนทั้ง2ห้องเป็นเต็นท์ผ้าใบที่ยืมมาจากเทศบาลตำบลสันป่าเปาทำเป็นห้องเรียนมากว่า1ปีหากเกิดฝนตกทั้งนักเรียนและครูต้องเผชิญกับน้ำฝนที่สาดเข้ามาและหากเป็นช่วงฤดูฝุ่นควันก็จะส่งผลกระทบนักเรียนหลายคนมีอาการป่วยไม่มีสมาธิในการเรียนนอกจากนั้นยังถูกยุงกัดอีกด้วยอยากฝากให้สร้างอาคารให้เร็วๆหน่อยค่ะเพราะว่าอยู่ตรงนี้ลำบากมากเลยค่ะทั้งหน้าฝนเนี่ยหนูก็ต้องทนน้ำรั่วแล้วก็ฝนสาดลงมาใส่อะค่ะไม่มีสมาธิในการเรียนใช่ไหมคะใช่ค่ะเราทำเรียนอยู่กันแบบนี้มานานหรือยังคะนานแล้วค่ะตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนบอกว่าหลังจากอาคารเรียนเดิมได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวตั้งแต่ต้นปี2566จนฐานรากและโครงสร้างได้รับความเสียหายต้องรื้อออกทั้งหมดจนถึงปัจจุบันยังไม่ได้ทำการก่อสร้างทดแทนจึงเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยดำเนินการสร้างอาคารเรียนให้กับเด็กเพราะที่ผ่านมานานกว่า1ปียังไม่มีวี่แววว่าจะมีการก่อสร้างอาคารใหม่ทดแทนอีกเลยเคยเสนอเรื่องไปยังเขตพื้นที่การศึกษาแล้วก็ยังเงียบหายยิ่งหน้าฝนเนี่ยลำบากเยอะฝนมาบ้างอะไรมาบ้างแล้วยิ่งตอนเนี้ยฝนมันสภาพอากาศมันแปรปรวนแล้วก็มีลมบ้างแล้วก็เด็กไม่มีอาคารเรียนก็เลยมีปัญหาอย่างเงี้ยก็อยากได้อาคารให้เด็กๆให้อยากให้ลงมือทำถ้านานเกินไปอย่างเงี้ยเด็กๆก็จะรอเกินไปแล้วกี่ปีจะได้ใช่ไหมกี่ปีจะได้กันจะได้อาคารเรียนกันเด็กๆก็ต้องรออย่างเงี้ยเป็นปีๆค่ะในส่วนของอาคารเรียนเนี่ยยังไม่มันเหมือนว่าจะไม่ค่อยไม่มีงบค่ะก็คือส่วนของอาคารเรียนหรือว่าส่วนของเต็มๆก็คือเป็นของกระทรวงศึกษาค่ะของกระทรวงศึกษาที่เข้ามาดูแลช่วยเหลือนะคะโรงเรียนบ้านป่าก้างสร้างมาตั้งแต่ปี2565รวมอายุ102ปีทำการเรียนการสอนเรื่อยมาปัจจุบันมีการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น167คนเป็นโรงเรียนที่เหลือเพียงแห่งเดียวในพื้นที่นี้ช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์2566เกิดแผ่นดินไหวทำให้ฐานรากและโครงสร้างอาคารเรียนได้รับความเสียหายอย่างหนักสมครางเครือบุญไทย PBS รายงาน